พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชนำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2567ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่12สิงหาคมก็คือเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ช่วงค่ ครับนายเสรษฐาทวิศินนายกรัฐมนตรีก็เ,เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่บริเวณท้องสนามหลวงครับค่ะ